ความสัมพันธ์2พี่น้องบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กหรือจะเรียกว่าพี่ต่อกับน้องโจ๊กเนี่ยก็คงไม่ผิดนักนะ,ะฮะรอผู้ก,การแต้มท่านก็พูดแลยว,ว่าคือแนวทางหลังจากนี้ทั้งคู่เนี่ยถ้าทำงานให้เกียรติกันนะโอ้โหไปกันโรดแต่ประเด็นคือแล้วเส้นทางชีวิตเส้นทางอำนาจของบิ๊กต่อกว่าจะมาถึงวันนี้ที่เป็นพิทักษ์หนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ต้องบอกแบบนี้นะฮะจากพนักงานบริษัทคา t เทคพนักงานบริษัทเอกชนธรรมดามทั่วไปแต่ท่านก็เงินเดือนสูงนะตอนนั้นเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเขาบอกว่า7 8ดหมื่นตัดสินใจลาออกมาเพื่อเดินตามความฝันเพื่อจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพราะว่าท่านจบนิติศาสตร์มานะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ไปสอบไปสอบเพื่อที่ว่าจะบรรจุเข้าเป็น นายตำรวจครับคุณผู้ชมครับคือเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรรุ่นที่4รุ่นเดียวใครรู้ไหมนี่วันอยู่บำรุงพ <c oughs> ี่หนุ่มของเรานะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เติบโตมา ในสายงานปราบปรามไม่ว่าจะเป็นอยู่กองปราบอยู่สอบสวนกลางจนกระทั่งขึ้นมาสู่ตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตํำรวจแห่งชาติคนที่14คนปัจจุบันนะฮะอนอกจากนั้นเส้นทางความรักค่ะทำไมต้องเล่าเรื่องนี้เพราะว่าวัาวนนี้อมรินทีวีสามารถบุกบ้าน ของคู่รักคู่นี้ได้มาดามกุกไก่ค่ะหรือว่าสีภรรยาคนสวยนะคะของบิ๊กต่อคุณน,นิพพันธ์สุขวิมลค่ะซึ่งเคยเล่าเอาไว้ในเว็บไซต์นะคะที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเหมือนกับเป็นการไปสัมภาษณ์ว่าคุณคุกไก่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นนักเรียนพยาบาลปี3าสิริราชไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเจอผู้การหนุ่มใหญ่ซึ่งยังเป็นร้อยตํารวจโทรสายตรวจ191ออกตรวจอยู่เลย อบพี่ต่อเพราะว่าพี่ต่อชอบทําบุญตั้งแต่คบกันแรกๆแ,แล้วช่วงที่คบกันแรกๆเอาจริงคุณกู้ไก่อายุแค่20เองนะตอนนั้นน่ะแล้วก็รักกันเรื่อยมาเรียกได้ว่าร่วมกันกินข้าวแกงใต้ ถุนแปดเป็นแม่บ้านทำกับกข้าวขายแล้วก็จะเลือกทานกับข้าวแค่สามอย่างเท่านั้นเองเพื่อที่จะช่วยกันประหยัดแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวกันมาที่ต้องเล่าขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่าเติบโตมาจากเหมือนกับข้าราชการตำรวจเล็กๆจริงๆทั้งคู่ <Ừ. S 1> และในที่สุดอูห้หูต้องบอกแบบนี้ว่ามีอาณาจักรยกเขาใหญ่มาไว้ในบ้านเราบ้านและสวนุ ไก่ให้สัมภาษณ์กับอมรินทีวีไว้เชื่อไหมคุณผู้ชมน่าอยู่มากใช้คำนี้กว่าใช้คำนี้แทนแลวกันน่าอยู่มากเนอันนี้เป็นเส้นทางความรักของทั้งคู่อยากพาคุณผู้ชมไปดูค่ะเรื่องของของครอบครัวสักนิดหนึ่งบ้านของทั้งคู่นี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 ่อันนี้คุกกุกไก่ให้สัมภาษณ์อมรินทีวีไว้ขอดูหน่อยเหมือนเอาเขาใหญ่มาไหมอ่ะโอ้โอโอมีลำทานมี มีสวนป่ามีสวนป่าแล้วถ้าไปเรื่อยๆนะร่มรื่นเห็นข้างหลังมะมีแบบว่ามีน้ําตกด้วยนะเขามีน้ําตกด้วยนะแล้วเาก็มีลานเข้าไปข้างในหลังจากนั้นก็จะมีแบบเหมือนเราอยู่ในป่าครับซึ่งมันเป็นป่าในเมืองอืมอาคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเส้นทางความรักแล้วเราต้องชื่นชมนะคือคุณกุ๊กไก่บอกเลยนะครับนอกจาก ความประทับใจที่ท่านเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์แล้วท่านยังเป็นคนชอบทาบ,บุญตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่ยังเป็นผู้หมวดหนุ่มและแล้วความประหยัดเนี่ยอย่างที่เก๋บอกเมื่อสักครู่เนี่ยไปกินข้าวดยกันร้านใต้ถุนแฟลตกินข้าวแกงเนี่ยนะข้าวสวยคนละจานกับข้าวสามอย่างน้ําอารมณ์หนึ่งขวดมื้อหนึ่งเก้าสิบบาทกินแบบนี้ทุกเย็นมไม่ได้หรูหราอ้โหอู้ฟู่อะไรเลยแล้วบิ๊กตอ่อแกเป็นคนไม่ดื่มเหล้ามไม่สูบบุหรี่ไม่เกี่ยวข้องกับอบายามุก นี่แหละสิ่งที่มัดใจผู้หญิงคนนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่อมรินทีวีเคยไปล่มรื่นนะเราไม่ได้มองว่ามันใหญ่หรือเปล่าแต่เรามองว่ามันล่มรื่นมากดูสิมันน่าอยู่จริงๆมัน่าอยู่เดินไปข้างหลังอีกนิดเป็นน้ําตกอแล้วมีปะคคาบด้วยครับโอ้โหคือถ้าเข้าไปในบ้านแบบนี้ก็ไม่อยากจะออกไปเจอความวุ่นวายข้างนอกเนาะมันสงบมากเลย